พงษ์เจอกันยังมีข่าวสารค่ะวันนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นพวกวันหยุดก็ได้หลายคนตื่นเช้ามาทักทายกันด้วยรูปธงชาติค่ะรูปธงชาติซึ่งมีหลากหลายรูปแบบไปดูกันนะคะในโลกออนไลน์ทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใสเป็นความบางช่วงบางตอนจากเพลงบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งตอนนี้เป็นปรากฏการณ์หรือว่าแฮปปิ้งมากเนื่องจากว่ามี3เวอร์ชั่นแล้วเวอร์ชั่นที่4ออกทีเซอร์มาแล้วว่าจะปล่อยในคืนวันที่22เป็นเวอร์ชั่นที่พี่ดี้นิติพงษ์หัวหน้านั้นเนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดยเปียโนคุณธีรนัยณหนองคายเนี่ยเป็นคนร้องแล้วก็มิวสิกวิดีโอนะเนี่ยแสดงโดยคุณสินใจเปล่งพานิชกับน้องหยดน้ำซึ่งเป็นลูกสาวพี่ปู่อนุวัฒน์นะคะนี่เป็นครั้งแรกของน้องหยดน้ำเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพถ่ายทำที่ปล่อยออกมานิดนึงเนี่ยคนนี้ขนลุกสู้ตอนนี้คนเริ่มเอาธงชาติไทยขึ้นมาแล้วค่ะทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใสอันนี้ภาพหนึ่งมาดูอีกภาพหนึ่งค่ะอีกภาพนึงก็มีคนเอาขึ้นมาอันนี้เราหยิบสุ่มตัวอย่างมาจากโลกออนไลน์ซึ่งมีเยอะกว่านี้นะคะเหมือนกันอันนี้เป็นภาพธงชาติอีกแบบนึงทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใสแล้วก็อีกภาพนึงอันนี้เป็นภาพที่แบบเราอาจจะเคยคุ้นตานี่เป็นภาพของชายคนนึงซึ่งถือธงใหญ่มากบนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วโบกธงอ่ะนะคะเหมือนกันค่ะข้อความเดียวกันเลยทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใสเพราะเราเคารพธงชาติทุกเช้าใช่ครับแล้วก็เป็นอีกภาพนึงจะมีหลากหลายคนออนไลน์ก็ทำกันเองนะถัดมาอันนี้ใช้รักษาไว้ให้มั่นคงเทิดธงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนค่ะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนภาษานี้คือตอนนี้เพลงนี้กลับขึ้นมาอยู่ในความทรงจำของผู้คนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กลายเป็นแบบมีหลายเวอร์ชันมาก4โปรดิวเซอร์นักร้อง18คนนะคะเวอร์ชันละ6 6 6 6 38ถ้าเป็นเวอร์ชันสุดท้ายก็17นะคะโปรดิวเซอร์ก็19สิครับ19แล้วก็1 2 3 4โปรดิวเซอร์มีคุณเพชรมามีครูติ๋วครูสวัสดีชัยแล้วก็ครูดี้นะคะแถมที่มีนักแสดง MV นี่ใหญ่มากเลยคือคุณสินใจมาเล่นเองในเวอร์ชั่นสุดท้ายบ้านเกิดเมืองนอนนะคะเราก็ได้ยินว่าเดี๋ยวเขาจะมีเพลงต่อมาอีกจะเป็นเพลงอะไรติดตามคณะครูรักศรัทธาทิพย์นะคะนี่เป็นตัวอย่างอ่ะไปดูหน่อยนึงค่ะแม้กระนั้นยังร่วมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ในเพจที่มีชื่อว่าบ้านเกิดเมืองนอนใน Facebook นะคะฟังพร้อมกันทุกประเทศ2ทุ่มของวันที่22แล้วก็คือจะฮือฮาแฮปปิ้งก็คือ23ตุลาคมนี่แหละค่ะเพราะว่าถ่ายจากสถานที่จริงคุณสินใจนี่ค่ะน้องหยดน้ำเล่นครั้งแรกนะคะลูกสาวคุณปูอนุวัฒน์ฉันนึกว่าเป็นคุณปูอนุวัฒน์ผมยาว หน้าเหมือนบิดามากนะนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนตอนแรกเป็นเวอร์ชันร็อกตอนนี้คนเข้าไปดูเนี่ย600,000กว่า600กว่าวิว600กว่าคนล้านแล้วนะฮะคนล้านแล้วนี่ยังไม่นับไปจับเพจอื่นๆอีกนะคะอันที่2เป็นเวอร์ชันแจ๊สนี่ก็2-3แล้วนะฮะอันที่3นั้นเป็นเวอร์ชันป๊อปร็อกนะคะ3เวอร์ชันนี้ออกไปสู่สายตาท่านพี่น้องประชาชนแล้วเข้าไปดูใน YouTube นะคะไปฟังโหลดเก็บเอาไว้ชอบเพลงไหนร้องเพลงนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะมีครูรักศรัทธาทิพย์เนี่ยเขาจะมีชาเลนจ์ค่ะคือให้คนร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนมาแล้วก็ส่งเข้ามาชาเลนจ์กันแล้วก็จะมีรางวัลด้วยนะคะทีนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วจะมีอย่างนี้ค่ะอีกรูปแบบนึงอันนี้จากเพจของคุณพฤทธิดาลีนุตพงศ์ก็คือฉันถ่ายกับธงชาติเลยฉันถ่ายกับธงชาตินี่แหละและทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใสแคปชั่นอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างเหมือนกันเริ่มมีคนคัฟเวอร์เพลงบ้านเกิดเมืองนอนแล้วค่ะเราไปดูคลิปนี้ค่ะเมืองเราเมืองไทยเมืองลาตัวเราเมืองไทยชาวเมืองเราเมืองไทยเมืองลา
นเอาเพลงนี้ไป cover แล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเพลงนี้มีคาราโอเกะค่ะแล้วปรากฏว่าไปเจอเอาใน Facebook อย่างนี้นะคะคุณพี่ฮะคนสวยขอให้คุณพี่เนี่ยถ้าทราบว่าได้ออกอากาศแล้วเนี่ยนะคะติดต่อเข้ามาที่สถานีของเราเข้ามาในเพจ Facebook ของ Top News ก็ได้นะคะว่าคุณพี่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นคนร้องเพลงนี้เป็นคนที่ไหนเดี๋ยวเราจะเอาของขวัญส่งให้คุณพี่ถึงบ้านเดี๋ยวจะเอาเสื้อท็อปแฟนส่งไปให้เป็นคนแรกที่ cover แล้วออกอากาศcover เพลงบ้านเกิดเมืองนอนเดี๋ยวจะให้เสื้อท็อปแฟนกับเสื้อท็อปนิวเอาอะไรดีเลือกมาละกันเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวจะเอาของขวัญส่งไปให้ค่ะเอาเสื้อยืดตัวนึงนะคะพี่นะ2ตัวก็ได้เอาบอกสีมา ทีนี้มีอีกคนนึงค่ะอันนี้เขาเป็น cover เพลงบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนกันแต่ไป cover เพลงเวอร์ชันร็อกไปดูค่ะการ cover เพลงกันแล้วนะคะเริ่มร้องกันแล้วนะคะใครที่ร้องเนี่ยนะคะส่งมาได้เลยนะคะในเพจ Top News นะคะเดี๋ยวเราจะมีของขวัญส่งไปให้เดี๋ยวฉันซื้อเองอันนี้เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะเพราะว่าเป็นลิปซิงค์แล้วเต้นใช่ค่ะอันนี้เป็นลิปซิงค์แล้วเต้นคือร้องเพลงอะไรก็ได้ตอนแรกนึกว่าคือถ้าไม่ร้องเพลงนี้ก็นึกว่าอยู่แถวสมรภูมิดินแดง นี่ก็เป็น2เพลงตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมก็ร่วมสนุกกับเราเอาละค่ะมาถึงเรื่องของคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์จากสชอค่ะสชอซึ่งก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับบรรดาพวกเราที่ถูกอุทกภัยในโลกออนไลน์นะคะใครที่โดนทัวร์ลงเนี่ยก็ไปพึ่งพิงสชอได้สชอเมื่อก่อนเนี้ยก็จะมีคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์กับมีคุณแน่งน้อยนะคะคุณสองคนนี้ก็จะเดินคู่กันเลยแล้วก็จะมีคุณทนายอีกท่านหนึ่งตอนแรกคุณทนายก็ออกไปนะคะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี้ยคุณนพดลเนี่ยได้ไลฟ์เพื่อที่จะบอกกล่าวเล่าสิบว่าคุณนพดลเนี่ยลาออกจากสชอแล้วนะอาจจะไปทำกับคุณอึ้งเยสือนะคะแต่ก็ยังคงช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุเพศภัยในโลกออนไลน์อยู่นะคะคุณนพดลเช้าวันนี้เนี่ยได้ออกมาเล่าแจ้งแถลงข่าวว่าไม่ลงเล่นการเมืองจะหนุนลุงตู่ตลอดไปนะคะจริงๆอันนี้ผูกไทยการบินไทยคุณนพดลเนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่การบินไทยแล้วก็เป็นสหภาพด้วยแล้วก็ออกมาจากการบินไทยแล้วก็ทำงานภาคสังคมนะคะก็ช่วยเหลือเราไปฟังคุณนพดลว่าสาเหตุอันใดจึงออกจากสชอและสชอต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรไปที่สายคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์สวัสดีคุณนพดลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปองสวัสดีครับค่ะเมื่อคืนนี้เห็นไลฟ์บอกว่าออกจากสชอแล้วต่อจากนี้ไปทำอะไรคะตอนนี้ก็ขอพักผ่อนฮะตอนนี้โลแบตเตอรี่ครับขอไปชาร์จแบตก่อนอยากจะไปเที่ยวเพราะตอนนี้หิวแสงแดดเพราะว่าลุงตู่จะเปิดประเทศแล้วและเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวด้วยก็เลยว่าไปขอไปพักผ่อนสมองก่อนนะปีนึงที่ทำสชนี่ก็เครียดก็เหนื่อยครับค่ะแล้วคดีที่อยู่ในมือคุณนพดลนะคะต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงอะคะคดีที่ผมทำอยู่รับมอบอำนาจมาก็จะทำจนจบอะครับค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้สวมหมวกเลขาสชแค่นั้นเองครับค่ะคือบทบาทยังเป็นทางการก็ถอดออกไปก่อนค่ะก็ยังทำอยู่ฮะคดีที่ค้างอยู่ไม่ทิ้งครับค่ะและต่อจากนี้ไปหลังจากที่ไปท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาแล้วจะทำอะไรต่อคะก็จะกลับมาตามเจตนารมณ์เดิมฮะคือปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับค่ะอาจจะทำในรูปแบบว่าส่วนตัวอิสระเพราะว่ามันอาจจะคล่องตัวกว่าค่ะนะครับผมอยากจะรีลอนช์โครงการของพี่อึ้งนะฮะพี่อึ้งเยสูที่เอาสัตว์จะมาฮะขออนุญาตพูดคำหยาบเอาพวกนี้ไป
ไปเที่ยวตามตะเข็บชายแดนนะครับค่ะสนองนโยบายเที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้ครับค่ะหมายถึงว่าก็จะไปทำกับคุณอึ้งเอสือใช่ก็เหมือนจะเป็นนักรบโรนินอิสระค่ะก็ควงท่องยุทธจักรไปกับป้าอึ้งนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วจะสนุกดีครับค่ะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าสาเหตุที่ลาออกจากการเป็นเลขาสชอเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรคะที่ออกจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกมันเหนื่อยแล้วครับมันเครียดแล้วแล้วก็ที่ผมตั้งสชมาเพราะว่าตอนนั้นสังคมมันดุเดือดนะครับยังระส่ำระสายอยู่จับต้นชนปลายไม่ถูกสถาบันถูกคุกคามอย่างหนักพวกที่จงรักภักดีต่อสถาบันก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาแสดงความเสียใจถูกพวกไฮยีน่าพวกตัวส้มตัวสามกีดมาลงจนถูกปิดปากไปโดยปริยายผมก็ออกมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอลงมาแบบว่าร่วมรบกับพวกนี้เป็นด่านหน้าให้เป็นแกนนำให้ฟ้องดำเนินคดีใช้กฎหมายดำเนินคดีครับค่ะจนปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยนะครับรู้สึกว่าสถานการณ์มันเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะงั้นไอ้ที่เราตั้งใจที่จะทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบรรลุวัตถุประสงค์นะฮะก็เลยว่าก็ลามือไปก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เครียดด้วยก็เลยบอกป้าแน่งบอกว่าตอนเนี้ยผมขอพักก่อนเอาบทบาทของเลขาหรืออะไรเงี้ยออกไปก่อนได้ไหมถ้าป้าแน่งยังมี energy อยู่ป้าแน่งก็ทำต่อไปก็แล้วกันเนี่ยผมยังสนับสนุนอยู่อ๋อค่ะค่ะที่ทำกับไม่มีอะไรในกอไผ่ฮะค่ะแล้วก็ไม่มีตามข่าวลือนะฮะที่บอกว่าเนี่ยลาออกเพราะว่าปูทางจะลงเล่นการเมืองแล้วไม่จริงนะครับอันนี้ขอปฏิเสธตรงนี้เลยว่าผมไม่ลงเล่นการเมืองนะผมจะทำงานภาคประชาชนภาคสังคมต่อไปแต่จุดยืนทางการเมืองของผมก็คือยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแค่นั้นเองนะฮะไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับค่ะแนวทางที่จะไปร่วมกับคุณอึ้งเอสซือซึ่งเป็นคนดังในโลกออนไลน์นี่นะคะคือจะมุ่งไปที่มาตรา112อย่างเดียวหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับจะเล่นเรื่อง112อย่างเดียวตอนเนี้ยจะเอาพวกฟิตเฟียสทั้งหลายที่เป็นเซเลบริตี้ของฝั่งนั้นในโลกออนไลน์ที่คนตามเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยครับจะสกัดดาวรุ่งพวกนี้ก่อนว่าดังนักใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ก็จะไปดำเนินคดีตามชายแดนนะครับให้พรรคพวกที่เขาอยู่โกลกอยู่เบตงอยู่อะไรที่พุทธินทุรกันดารนะครับไปดำเนินคดีแจ้งความกับคนพวกนี้ครับถ้าเขายังไม่หยุดนะถ้าเขายังแบบว่าจับจ้วงยังทำลายสถาบันอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะไม่หยุดตรงนี้ครับค่ะแต่ทีนี้จะตั้ง112ฮะค่ะจะเน้นที่112จะรวมกับคุณอึ้งยังไงคะจะเป็นลักษณะยังไงเป็นองค์กรแบบสชอหรือจะเป็นไม่ใช่ฮะไม่เป็นนะยังไม่เป็นตอนนี้ยังไม่เป็นนะฮะเพราะว่าทำกิจสลามันยังคล่องตัวอยู่ค่ะนอกจากว่าประเทศชาติมันกลับเข้าสู่ยุคเข็นค่ะเกิดความแตกแยกจะเกิดสงครามกลางเมืองหรืออย่างเงี้ยอันนั้นต้องผนึกกำลังกันเป็นองค์กรนะครับอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้สถานการณ์มันไม่ซีเรียสแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ในระดับต้องเฝ้าระวังเฉยๆในความคิดผมนะค่ะครับอันนี้ก็เป็นคุณแน่งน้อยทำต่อไปถูกไหมคะใช่คุณแน่งน้อยก็ทำสชต่อไปฮะค่ะเพราะป้าแกยังไฟแรงอยู่ก็ดีฮะสชเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาแล้วก็น่าจะอยู่เป็นองค์กรที่ดีครับค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ทุกคนสนับสนุนอยู่ค่ะใครที่ประสบเหตุเพศภัยในโลกออนไลน์เนี่ยที่ถูกคุกคามก็สามารถที่จะไปพึ่งพาสชได้เหมือนเดิมใช่ยังเป็นที่พึ่งของสลิ่มได้อยู่ครับได้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์ค่ะครับขอบพระคุณครับคุณค่ะมีรายงานล่าสุดก็คือว่าศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์ชื่อเต็มๆของสชอนะคะได้ออกประกาศเรื่องการลาออกและการแต่งตั้งคณะกรรมการในตำแหน่งเลขาธิการสืบเนื่องจากคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์เลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดเนี่ยได้แจ้งความประสงค์ที่จะลาออกตั้งแต่มีผลตั้งแต่23แต่ว่าไลฟ์เมื่อคืนนี้แล้วเนี่ยนะคะทางคณะกรรมการบริหารเนี่ยเขาก็ได้มีการแต่งตั้ง
นะเพื่อความต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคุณเตชะทับทองซึ่งก็เป็นคนดังในโลกออนไลน์อีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ทำงานภาคสังคมมาโดยตลอดนะคะขึ้นมาเป็นเลขาธิการสชอแทนคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์ค่ะอันนี้จะเป็นคนที่มาต่อไปคุณแน่งน้อยก็ยังควรทำสชอต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านของสชอซึ่งหลายคนอาจจะนึกว่าอ้าวไม่มีสชอแล้วทำยังไงต่อไปทีนี้มาดูไปที่แอดหนึ่งคนที่มาแทนอีกเหมือนกันสำหรับกรณีที่พรรครวมพลังนะคะที่คุณเพชรชมพูกิจบูรณะเนี่ยลาออกนะคะคนที่มาแทนก็คือบัญชีรายชื่อลำดับที่8จากพรรครวมพลังคือคุณสุเนตตาแซ่โกะนะคะแซ่โกะเนี่ยค่ะคุณสุเนตตาก็จะมาแทนคุณเพชรชมพูแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าคุณเพชรชมพูเนี่ยถูกเกี้ยวหลายพรรคเกี้ยวค่ะครับหลายพรรคเกี้ยวพาราสีมีตั้งแต่พรรคกล้าของคุณกรนะคะมีพรรคประชาธิปัตย์นะคะหลายพรรคเลยมาเกี้ยวพาราสีพรรคพลังประชารัฐด้วยนะซึ่งไม่รู้จะไปทำไมพรรคพลังประชารัฐเต็มออกขนาดนั้นแล้วอะเรื่องเมื่อวานนี้ไปลุงป้อมนี่ไปขนาดไหนรู้ไหมครับโอ้ยขาดแต่แม่บ้านพักนั่นแหละที่ไม่ได้ไปไปกันเยอะกว่าขบวนลุงตู่ที่สิงห์บุรีเยอะลุงตู่ไป11คนนอกนั้นไปที่กาญจนบุรีหมดนะคะไปกับลุงป้อมหมดนะคะอันนี้ก็คุณเพชรชมพูคุณเพชรชมพูเนี่ยเราเห็นครั้งแรกที่ไหนบนเวทีที่ราชดำเนินครับคุณเพชรชมพูเนี่ยกลับจากช่วงเบรกจากการสื่อสารที่อเมริกาก็มาขึ้นเวทีแล้วก็ปราศัย2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือต่อเสร็จแล้วก็กลับมาก็ทำงานภาคประชาชนแล้วก็การเมืองประชาชนสักพักหนึ่งและหลังจากนั้นก็ร่วมขบวนกับทางพรรครวมพลังนะคะตอนนี้เธอก็บอกว่าเธอให้เหตุผลว่าอะไรนะคุณเพชรชมพูที่ลาออกคือให้ผมว่าเธอจะไปศึกษาต่อในไปเรียนต่อในเรื่องเนติบัณฑิตใช่อ๋อในเนติบัณฑิตใช่ซึ่งแม่ชมพูก่อนที่จะขึ้นเวทีกปปส.เนี่ยเธอก็จะโด่งดังมาจากการขึ้นเวทีเยาวชนโลกนะครับซึ่งไปสปีชเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นที่โด่งดังเรียกว่ากินใจคนทั้งโลกค่ะเอ๊ะเรามีคลิปคุณแม่ชมพูไหมคะลองดูคลิปคุณแม่ชมพูสักหน่อยค่ะครับพรรครวมพลังประชาชาติไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะรัฐธรรมนูญที่เรากำลังพิจารณาอยู่ขณะนี้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ขอบเขตสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงหน้าที่ของพลเมืองทั้งนี้ก็เหตุการณ์การเมืองต่างๆดิฉันได้อยู่ที่ประเทศอังกฤษกำลังศึกษาต่ออยู่ก็ได้มีเพื่อนชาวต่างชาติหลายๆคนเข้ามาสอบถามถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยและคำถามหลักๆของเขาก็คือทำไมคนไทยจะต้องออกมาขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยดิฉันก็เลยตอบเขาไปอย่างนี้ค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีขาดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงถึงแม้ว่ารัฐบาลนี้จะมาจากการเลือกตั้งแต่การที่เขาปฏิเสธอำนาจศาลรัฐธรรมนูญก็เท่ากับว่าเขาปฏิเสธที่จะอยู่ภายใต้กรอบในเมื่อผู้แทนมีพฤติกรรมที่อธิปไตยขนาดนี้ประชาชนก็มีสิทธิมีความชอบธรรมที่จะออกมาขับไล่ต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ค่ะและนี่ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเดียวนะคะที่รัฐบาลชุดนี้ได้กระทำไว้ในระยะเวลาบริหารบ้านเมืองมา2ปีนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่บ่งบอกถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจำนำข้าวออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมล้างผิดให้คนโกงพยายามออกพ.ร.บ.กู้นอกระบบ2ล้านล้านซึ่งเวทีนี้ก็ได้มีคนเอ่ยถึงมามากแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันขอพูดในประเด็นของภาวะความเป็นผู้นำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแทนแล้วกันค่ะผู้นำที่ดีนะคะจะต้องมีวิสัยทัศน์ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมผู้นำที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งอย่างเดียวนะคะจำเป็นจะต้องเป็นคนดีด้วยแล้วที่สำคัญผู้นำที่ขึ้นมาบริหารประเทศจะต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมา
บริหารงานเป็นนายกรัฐมนตรีนี้แล้วท่านนายกเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยผู้หญิงไทยก็คงเคยฝากความหวังไว้กับท่านนายกว่าท่านจะสามารถเป็นคนที่ยกสถานภาพของผู้หญิงไทยขึ้นมาได้แต่ว่าภายใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำลายความหวังนั้นของผู้หญิงไทยเสียสิ้นเชิงเลยค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนดิฉันได้เคยพูดถึงการใช้ความเป็นผู้หญิงของนายกยิ่งลักษณ์ไว้ว่าในเวทีโลกไม่มีผู้นำหญิงคนใดที่ใช้ความเป็นผู้หญิงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองที่ดิฉันต้องพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าคุณลองมองมีคนเคยบอกนะคะว่าคนไทยลืมง่ายแต่ทำกับเราเลวร้ายขนาดนี้ลืมได้หรอคะSecondly, democracy protects minority. During the Thaksin regime, he discarded this very aspect of democracy. In the Thakbai incident, there was brutality committed against Muslim protesters. One capture, these protesters were handcuffed and stacked on top of each other, layer after layer, and transported to a location almost 5 hours away. As a result, over 80 people died of suffocation.When there is such inhumane treatment of the citizen, regardless of whether they are the minority, it is... First, help the people find out exactly what they want. Second, guide them in the process of achieving how to do it to get what they want. And third, not to give up until the end is achieved, until you achieve your objective.Just share that with you. But really, let's talk about a more interesting thing, which is about Pon Chun Poo. Pon Chun Poo is a senior at student at Durham University at the UK. She's 20 years old. She's studying philosophy, politics, and economics, a powerful mix. She has already exerted leadership in her country. Before the coup,that took place in Thailand. You must have followed the news. And now there is a military government temporarily, which has promised to change the institution. You must have followed up in the news to overturn that corrupt. And by Thomas Jefferson, perfectly captured the spirit of the biggest uprising in Thailand's history. Allow me to take you back to the 1st of November, 2013. At an unusually late 4 a.m. session,the Thai government pushed a blanket amnesty bill through the lower house of parliament. This bill sought to pardon anyone facing charges arising from the entirety of Thailand's political conflict from 2004 to 2010. While this may sound good on paper for the purposes of reconciliation, the fine details reveal something far more horrifying. If it had passed through the Senate,this particular amnesty bill would have exonerated many top politicians from corruption and criminal charges, dismissed pending court cases. นั่นแหละค่ะเพชรชมพูค่ะทองคำของรัฐสภาไทยนะคะตอนนี้ก็โหแวววาวมากเป็นเพชรจริงๆค่ะเพชรชมพูจริงๆเป็นเพชรหุ้มทองหุ้มเพชรนะคะแล้วก็ตอนนี้ถูกหลายพรรคการเมืองเกี้ยวมากค่ะน้องใจเย็นนะอย่าเพิ่งรีบไปเรียกสินสอดทองมั่นให้จังหนักเลยในคลิปนี้พี่ปองเป็นตัวแทนเยาวชนนะครับที่เขาคัดเลือกไปพูดในเวทีที่เรียกว่าวันยังเวิร์นะครับก็คือเวทีเยาวชนระดับโลกที่ปีนั้นเนี่ยจัดขึ้นที่เมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์นะครับนั่นแหละค่ะคือส.ส.ของประเทศไทยคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นคุ้มกำลังของเราในอนาคตนะคะเพชรชมพูกิจบุรณะค่ะแต่ว่าคุณสุเนตตาที่ขึ้นมานี่ก็เก่งเหมือนกันนะคะคือรวมพลังนี่เก่งทุกคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่งทุกคนแล้วแบบเก่งแบบเนื้อแท้เลยนะคะ